ถ้าผู้แต่ปลาผมเครียดมากเลยนะครับแม่แม่นั่งกลางเลยที่แม่เอ้ยแม่นั่งกลางไว้ก่อนอาจารย์หมอไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเยอะย่าไม่ทันย่าถือกล้องด้วยทำยังไงอ่ะตื่นมาก็บ่นแล้วว่าตีให้ป้าย่าทำยังไงอ่ะลูกเนี่ยรัตนาหอเลเนี่ยตาบ่นเยอะนะครับเออไม่หลานพูดจาพอไม่ป้าพูดกับหลานนี่พอๆดิเปอร์ตีกระทับเนี่ยเออพูดเพราะหน่อยเช้าๆอ่ะพี่โน่นอ่ะแพ้ลุงตู่ตั้งนานแล้วค่ะอ้าวที่หายแล้วเฮ้ยปฏิเถอะปฏิถังตั้งนานตั้งนานนะคะเออเออเออคุยเรื่องอื่นลูกคุยเรื่องอื่นลูกเฮ้ยเปลี่ยนแล้วมึงคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นลูกคุยเรื่องอื่นลูกยังงานเข้าลูกงานเข้าลูกตีอีกตีข้าวยังลูกข้าวยังข้าวยังครับกินข้าวยังกินข้าวตั้งนานแสนนานโอ้ยข้าวนานแสนนานแล้วถามป้ารณากินข้าวยังถามป้ารณาสิลูกกินข้าวยังครับเห็นป้าตั้งนานกินข้าวตั้งนานครับกินแล้วเหรอป้ากินข้าวยังยังยังตีอ๋อยังเช้าอยู่ยังไม่ได้กินตีเออเจ๊รู้เนาะจ้าจ้าพูดกับหลานว่าพอจะเช้าป้าพูดพอเนาะเออเดี๋ยวบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่ไหนบ้านไหนบอกหลานนี่บ้านป้าอยู่ไหนสิงห์บุรีวัดไทยครับอะไรนะว่าใช่ครับอะไรอ่ะไม่ใช่อะไรป้ารัตนาอยู่ไหนก็ซึ่งหน้าชาวบุรีเลยอยู่ราชบุรีอยู่ราชบุรีเหรออยู่สิงห์บุรีลูกสิงห์บุรีจริงๆสิงห์บุรีจริงๆเก่งขึ้นเยอะเลยตีเก่งขึ้นเยอะเลยมีขึ้นแล้วเดี๋ยวได้วิ่งแล้วออกเนาะได้กลับบ้านแล้ววิ่งเมื่อไหร่กินข้าวเก่งมีน้ำมีเนื้อได้กลับบ้านแล้วตีจะเอาป้ารัตนาไปอยู่ด้วยไหมป้ารัตนาไปไปเที่ยวบ้านไหมไปไม่เอาอ่ะชีวิตเราก็ไม่ไปเราขายของเต็มบ้านเหรอแหมตีบอกไม่เอาเลยตีขายของไม่ดีเลยเนี่ยขายของไม่ดีอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะป้าคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะฉันอยู่บ้านฉันขายเต็มที่เลยเออทำมาวังคอนเนาะเออไม่ตีรู้ได้ไงว่าเขาขายของไม่ดีอ่ะขายอมงคลเนอะขายหมดเลยถามป้ารัตนาหลายอย่างเจ๊ป้าขายอะไรบ้างป้าเล่าให้ตีฟังนี่ป้าขายอะไรบ้างลิงเลียนเดียครับตีแต่บ้านป้ารัตนาเขาเลี้ยงหมูนะตีเออตีชอบกินหมูไหมยังเขาเลี้ยงหมูนะเนี่ยหมูจริงฟาร์มหมูดีนะครับเออขอให้เอาหมูมาฝากเขามั้งเออป้าเอาหมูฝากตีได้ไหมฝากคุณฟรีๆเลยค่ะเลี้ยงกันเป็นอาชีพอ๋อเขาเลี้ยงเป็นอาชีพเขาไม่ฟรีนะตีบ้าเออตีต้องมีตังค์ตีไม่มีตังค์จะซื้อหรอกถ้าสมก็รู้เรื่องหมดผมจะบอกให้หมดเลยเออเออบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรตำรวจอ่ะเขาหมูตั้งนานนะจ้าหมูก็ไม่ให้ตีนะเขาเลี้ยงเอาเป็นอาชีพให้หมอจัดการนะจ้าเดี๋ยวให้หมอจัดการนะจ้าแหมพูดพ่อด้วยวันเนี้ยตีนี่ตีบอกให้เอาหมูมาฝากบ้างพี่แดมนี่แม่เยี่ยมหมูตัวใหญ่ป่าวถามป้ารัตนาไม่หมูป้ารัตนาชื่อไอ้โชคนะตีเออหมูชื่อไอ้โชคตัวใหญ่ป่าวตีเออเขาเลี้ยงหมูตัวเบลเลอร์เลยเลี้ยงหมูเต็มบ้านเลยด้านในมันโอ้ยแล้วบ้านเขาขายของด้วยตีเจ๊พูดดีไม่ขายของเลยเขาบอกขายของไม่ดีเลยกล้วยสามใบเออขายของไม่ดีป้าทำไมตีมันรู้ว่าป้าขายของไม่ดีอ่ะพูดไม่สารภาพจะพูดยังไงเออแล้วไม่สามเลย
เราไม่มีเลยเลยสามปากแปลงปากประเภทนี้มากดำนายนี่ติดหนี้มาสามปากเอาป้าติดหนี้เขาเหรอป้าบ้านหนูไม่เคยติดหนี้ใครมีแต่ขายของเป็นบ้านกันนี่ติ๋งมารู้เดี๋ยวว่าป้าติดหนี้เขาติดหนี้นี่เอายังไงอ่ะไม่จ่ายตีทำไงดีแต่งเนี่ยกูจะไปกินน้ำมันไทยอย่างนี้ล่ะกินน้ำแดงอยู่แก้วแก้วมั่งมีหมดเลยสองแก้วป้าทำไมเขาบอกป้ากินน้ำเข้าไปสองแก้วป้าไม่จ่ายตังค์เขาล่ะจ่ายตังค์เขาละสองแก้วกูจะไปกินของมึงได้ไงแต่งเรื่องนะไม่แต่งมาเลยแต่งเรื่องหมดเลยเดี๋ยวจะคุยอ่ะกินหมดแล้วพูดถึงไม่เคยไปกินบ้านใครเลยแต่งเรื่องตีสองแก้วพี่นุ่นตีรู้ด้วยว่าเป็นหนี้เขาโอ้ยไม่เคยเป็นหนี้ใครเลยเจ๊ก็เนี่ยตีบอกอะป้าไอ้ตีบอกแต่ใครจะมารู้ความจริงล่ะตีไม่เคยผิดประเพณีตีเขาบอกเขาไม่เคยเป็นหนี้ใครตีเอาไงเจ๊จุกโยสนาดันตีเอาไงตีทูตังป้านาให้ทางโลกขันที่สองจะสวดสังเจนจ้าตีทูตังให้หน่อยร้อยหนึ่งมันจะไปติดใครละร้อยหนึ่งอ่ะกินน้ำน้ำสองแก้วไงป้าแก้วละ50บาทเป็นแก้วอย่างนั้นกูไม่เคยดีอย่างนั้นนะเออแต่เงื่อนไปก็ตายแล้วไปไหนว่าน้องงามเป็นไงว่าส่งพูดให้เราฟังหมดเลยเฮ้ยป้าทำไมป้าทำตัวอย่างเงี้ยป้าเป็นน้องพี่โน้นแล้วก็เป็นพยาบาลนะเอาป้าเป็นพยาบาลนะป้ากินอะไรนะป้าเราบ้างแกงสิยาเออยาเออยาเม็ดมันจ้าเป็นอะไรล่ะยาน้ำนะจ้าเออยาน้ำนะจ้าตีนะครับเป็นนางพยาบาลนะตีถ้ามันแผลจ้าตีเขาเป็นนางพยาบาลนะตีเขาไม่ธรรมดานะตีเออไม่ใช่เลยเดี๋ยวถ้าตีเป็นอะไรตีให้ป้ารัตนาดูแลได้นะแกเป็นนางพยาบาลนะรักษาได้นะป้ารัตนาพูดมั่วเองอ้าวป้ารัตนาทำไมมั่วล่ะตีบอกป้ามั่วมึงอะดับเบิ้ลมั่วป้ารัตนามั่วตั้งนานแล้วเจ๊มันพูดไปนะเออรัตนามั่วตั้งนานแล้วดับเบิ้ลมั่วจริงเออไม่เอาไม่ว่าหลานสิละมันมั่วเลยไม่ทำไมตีมันรู้เลยว่าป้าดับเบิ้ลมั่วมั่วมั่วอย่างเดียวไม่พอดับเบิ้ลมั่วอีกของมันบ้านเยอะนี่ยังไงอะป้าหมอป้าจงได้อะไรนะอะไรนะให้หมอป้าทำไมนะเสื้อหมอป้าของได้เออเสื้อหมอป้าของแท้อืมกินเยอะแล้วแต่ให้ป้ารัตนาซื้อให้ไหมเออเออโดนทีหมอปลาทุกวันเออทีหมอปลาทุกวันเลยตีเห็นนะตีเห็นเหรอทุกวันนะเออไม่ป้าป้าไปทำอะไรหมอปลาเห็นไหมเนี่ยตีรู้หมดเลยแต่งไม่ได้แต่งเรื่องเออแต่มันแต่งเออไม่แต่งเรื่องเออบ้านกูดีจากนินลัดดาววาสนาดานายมามาแล้วพี่น้องมาแล้วแต่งเรื่องว่ายเออมาแต่งเรื่องทำไมตีรู้จังเลยอ่ะเออว่านิสัยป้าและนาเป็นไงทำไมตีรู้ว่าตีเก่งจังเลยเนี่ยตีใกล้หาแล้วเนี่ยใกล้กลับบ้านแล้วอ๋อนี่อยู่นี่ฮะใครอ่ะใครใครใครอันหนูนี่ฮะใคร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 อันหนูนี่ฮะเออไปไปไปในกระถางเนี่ยทำไมอ่ะมีอะไรมีดอกเนี่ยดอกไม้ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้เนี่ยจ้าดอกกล้วยไม้ลูกสีชมพูจ้าเออรู้ด้วยไปเป็นดอกสีชมพูเก่งมากเลยบอกว่าสีอะไรครับเออรัตนาไม่รู้หรอกเนี่ยดอกไม้สีอะไรป้ารู้มั้ยดอกไม้สีอะไรเนี่ยสีถามอ่ะป้าไม่ต้องมาบรรยายบ้านอย่างนี้นะเออตียังรู้เลยว่าดอกกล้วยไม้สีชมพูเก่งมากเลยใกล้ชิดบ้านต้องไปเดินดูรู้เรื่องกันหมดตีลุงจิตเนี่ยตีเขารู้ว่าเนี่ยดอกไม้สีชมพูอ่ะเดี๋ยวจะไปญาติจะให้เอฟซีดูนะนี่นี่นี่เขามองเห็นกล้วยไม้นะคะนี่รู้กล้วยไม้สีชมพูด้วยดูเก่งมากเลยนะรู้ด้วยว่ากล้วยไม้สีชมพูเก่งมากเลยตีเก่งแล้วถามป้ารัตนาป้ารัตนาไม่รู้เรื่องอะไรหรอลูก
บ้านจ้างงานไม่รู้เรื่องจ้างงานพูดป้าหลานก็พูดถูกแล้วบอกป้าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยตั้งนานแล้วรู้เรื่องดิฉันเป็นพยาบาลลูกเป็นชาวบ้านธรรมดามาบ้านคนอื่นทำไมล่ะเออไม่มีตั้งนานนะจ้าเออวันนี้พูดเพราะด้วยตีขายของเต็มบ้านสถุนบ้านเล็กไม่มีใครบอกเป็นบ้านนะจ้าแต่วันนี้จ้าอะไรคอยดองมาถามว่าตีมาทำไมบ้านคนอื่นบอกบ้านหมู่บ้านบ้านหมู่ป้ามารักษามารักษาบ้านหมู่ป้าบ้านหมู่ป้าบ้านหมู่ป้าของท้าไม่ใช่บ้านป้านัตนาของจริงเออเป็นไงบ้านใครท่านเพื่อล่ะเออตีรู้เลยมันเป็นบ้านหมอปลาไม่ใช่บ้านรัตนาบ้านเราทำไมตีรู้อ่ะเต็มเลยนะครับเออทำไมตีรู้อ่ะตีเก่งอ่ะไม่ถึงบ้านเลี้ยงตีแต่ป้ารัตนาเขาบอกว่านี่บ้านเขานะตีไม่มีของเต็มบ้านเยอะเลยบ้านหนูจับนินลักดาวว่าสนานดานในมาโน่และแต่ดาวว่าธนาใส่รู้ก็ส่งรู้เรื่องบ้านเสกให้แหลกขายเต็มบ้านเหรอโอเคโอเคเต็มบ้านเหรออืมอืมรู้ความจริงไม่ได้พูดอะไรมากบ้านเรามาก